ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการพูดกันครั้งนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าการเติมธรรมะลงไปในชีวิตการเติมธรรมะลงไปในชีวิตฟังดูก็แปลกอาตมาต้องการจะพูดว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เติมธรรมะลงไปได้เหมือนกับเราเติมน้ำลงในตุ่มเติมน้ำลงในองค์หรือว่าเราไปเติมเงินฝากในธนาคารให้มันมากขึ้นมาอย่างนั้นแหละเติมธรรมะลงไปในชีวิตนี่คงจะเป็นคำที่แปลกสำหรับท่านทั้งหลายก็ได้ขอให้ทวนฟังต่อไปสักหน่อยก็คงจะเข้าใจได้ชีวิตนี่คือร่างกายกับจิตใจรวมกันกายกับใจก็ล้วนแต่เป็นธรรมชาติดังนั้นชีวิตนี่ก็เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติธรรมะก็เป็นธรรมชาติดังนั้นเราอาจจะเติมธรรมะลงไปในชีวิตซึ่งก็เป็นธรรมชาติโดยกันได้เป็นแน่นอนเติมให้มากขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติธรรมะธรรมะในความหมายนี้แปลว่าหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตเขาจะต้องประพฤติกระทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามที่ชีวิตมันต้องการธรรมะนั่นแหละคือหน้าที่หน้าที่นั่นแหละคือธรรมะเติมธรรมะก็คือเติมหน้าที่เติมหน้าที่ก็คือทำให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นเราคิดดูถึงการเติมที่เรากำลังเติมอะไรกันบ้างถ้าเราเติมน้ำมันในตะเกียงมันก็หมายความให้ตะเกียงมันติดอยู่ได้ต่อไปไม่ดับเสียถ้าเราเติมน้ำมันลงในถังของน้ำมันในถังน้ำมันของรถยนต์มันก็หมายความว่าจะให้รถยนต์ให้มันมีกำลังวิ่งต่อไปอีกได้มันเป็นการเติมเราเติมทุนสำรองในหุ้นส่วนก็เติมเพื่อจะได้กำไรมากขึ้นหรือแม้ที่สุดที่เราหาทรัพย์สมบัติเพิ่มเติมมันก็กระทำกันอยู่ไม่เป็นของแปลกประหลาดอันใดแล้วทำไมพอได้ฟังคำว่าเติมธรรมะลงในชีวิตมันจะกลายเป็นของแปลกประหลาดไปได้เป็นสิ่งที่เราทำได้โดยไม่ยากเติมธรรมะลงในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่ยากนั่นว่าแต่คนมันจะโง่ไปว่ามีธรรมะพอแล้วฉันมีธรรมะพอแล้วเกินแล้วเติมไม่เติมอีก อย่างนี้เขาเรียกว่ามันเติมไม่ลงเพราะว่ามันเป็นคนที่ว่ามีอาการล้นเหมือนกับน้ำในถังในโอ่งมันเต็มแล้วมันเติมไม่ลงแต่มันเต็มอยู่ด้วยน้ำที่ใช้ไม่ได้มันเป็นน้ำที่ต้องเอาออกแล้วก็เติมน้ำที่ดีที่ใช้ประโยชน์ได้ลงไปชีวิตนี่ก็เหมือนกันมันมีเรื่องโง่มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกคือหลงไหลในสิ่งสวยงามไพเราะหอมหวนอร่อยนิ่มนวลเป็นต้นมันเคยชินแต่อย่างนั้นมันมีจิตใจบูชาสิ่งอย่างนั้น ถ้ามันบูชาสิ่งชนิดนั้นเสียจนเต็มที่แล้วมันก็เติมธรรมะไม่ลงจริงเหมือนกันเติมยากเติมไม่ลงสำหรับชีวิตที่มันเต็มอยู่ด้วยกิเลสเพราะกิเลสมันมีความตรงกันข้ามต่อธรรมะธรรมะ
ฝ่ายที่จะดับทุกข์ได้นะก็เรียกว่าธรรมะบริสุทธิ์เป็นโพธิเป็นปัญญาส่วนกิเลสตัณหานั่นมันตรงกันข้ามกิเลสตัณหามันเป็นเรื่องของความโง่ความหลงซึ่งเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวจนเกิดกิเลสยิ่งๆขึ้นไปสืบต่อๆกันไปไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่ามันมีกิเลสล้นหรือดันออกมาเติมธรรมะลงไปไม่ได้มันจะต้องเอากิเลสออกมีการระบายกิเลสออกแล้วจึงจะเติมธรรมะลงไปไม่ได้ลงไปได้ดังนั้นเราจะต้องมีสติปัญญาที่ถูกต้องและเพียงพอคำว่าถูกต้องและเพียงพอนี่มันเป็นคำคู่แยกกันไม่ได้ถูกต้องอย่างไม่เพียงพอนี่ใช่ไม่ได้เพียงพอแต่ไม่ถูกต้องมันก็ใช่ไม่ได้มันต้องถูกต้องและเพียงพอมีสติปัญญาถูกต้องและเพียงพอจะเติมธรรมะลงในชีวิตได้เดี๋ยวนี้ใครบ้างที่มีสติปัญญาถูกต้องและเพียงพอมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกดูเหมือนจะมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนมีความโลภโกรธหลงเป็นเจ้าเรือนรับสติปัญญามันจะอยู่ที่ตรงไหนถ้าจะพูดให้สั้นกว่านี้ก็ต้องพูดว่าเติมความถูกต้องนั้นลงไปในชีวิตเมื่อตะกี้นี้พูดว่าเติมธรรมะลงไปในชีวิตพูดให้มันชัดกว่านั้นก็ว่าเติมความถูกต้องลงไปในชีวิตทุกแง่ทุกมุมในความถูกต้องนี่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าสัมมาคือสัมมัตตาสัมมาแปลว่าถูกต้องสัมมัตตาแปลว่าความถูกต้องในความถูกต้องนี่มีความหมายจำกัดเฉพาะคือว่าไม่เป็นพิษไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใดมีแต่จะเป็นประโยชน์สุขประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่คนทุกฝ่ายเราจะต้องเติมความถูกต้องลงไปในชีวิตทุกแง่ทุกมุมเมื่อกล่าวถึงผลในทางโลกก็คือจะต้องมีความถูกต้องในการคิดค้นในความจริงของชีวิตคิดค้นได้อย่างถูกต้องในทางโลกต้องการอะไรก็คิดค้นได้อย่างถูกต้องว่าเราควรจะต้องการอะไรแล้วก็แสวงหาสิ่งนั้นๆอย่างถูกต้องไม่ต้องแสวงหาด้วยกิเลสตัณหาซึ่งเป็นการทรมานใจแต่แสวงหาด้วยสติปัญญาซึ่งไม่มีการทรมานใจแล้วเราจะต้องมีการกระทำที่ถูกต้องก็ทำผิดมันก็ไม่ได้ผลก็ทำถูกต้องมันก็จะได้ผล แล้วก็มีการได้มาอย่างถูกต้องไม่ใช่ได้มาอย่างคดโกงแล้วจะมีการเก็บไว้รักษาไว้สะสมไว้อย่างถูกต้องแม้แต่จะใช้จ่ายออกไปจะกินเองจะให้ใครกินจะใช้ประโยชน์อะไรจะใช้ไปทางใดก็มีความถูกต้องเรียกว่าการคิดก็ถูกต้องการแสวงหาก็ถูกต้องการกระทําก็ถูกต้องการได้มาก็ถูกต้องการเก็บรักษาก็ถูกต้องการใช้จ่ายไปก็ถูกต้องเนี่ยเป็นการเติมความถูกต้องลงไปในชีวิตหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้สำรวจตัวเองว่ามีความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรในข้อนี้ซึ่งเป็นเรื่องของทางโลกที่นี้ก็เป็นเรื่องทางธรรมซึ่งสูงขึ้นไปคือละเอียดขึ้นไปเป็นเรื่องทางจิตใจมากขึ้นตามหลักพุทธศาสนา
ในความถูกต้องนั่นท่านเรียกว่าอริยะอัตถังคิกัมมักหนทางอันประเสริฐอันประกอบไปด้วยองค์8สัมมาทิฏฐิคือความคิดความเห็นความรู้ความเข้าใจเป็นต้นถูกต้องนัตมาสังกัปปะมีความปรารถนาหรือความต้องการชนิดที่ถูกต้องสัมมาวาจามีการพูดจาที่ถูกต้องสัมมากัมมันตะมีการงานที่ประพฤติกระทำอยู่อย่างถูกต้องสัมมาอาชีวะดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องสัมมาวายามะมีความพยายามอยู่อย่างถูกต้องสัมมาสติความรู้สึกควบคุมตนเองมีอยู่อย่างถูกต้องสัมมาสมาธิ มีจิตตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องมันถูกต้องถึง8ประการขอให้ใครควรดูว่ามีความสำคัญสักเท่าไหร่มีความถูกต้องในความรู้ความคิดเห็นมีความถูกต้องในความปรารถนามีความถูกต้องในการพูดจามีความถูกต้องในการงานมีความถูกต้องในการดำรงชีวิตมีความถูกต้องในความภาคเพียรมีความถูกต้องในสติมีความถูกต้องในสมาธิ8อย่างแต่ถ้าสรุปให้สั้นก็จะเหลือเพียง3อย่างคือถูกต้องทางศีลสมาธิปัญญา8อย่างนั้นเราเอามาทำให้เหลือน้อยเป็นเพียง3อย่างก็ได้ คือความถูกต้องทางกายทางวาจาซึ่งเป็นภายนอกแล้วก็ถูกต้องทางสมาธิคือทางจิตทางกำลังของจิตทางสุขภาพของจิตทางสมรรถนะของจิต แล้วก็ถูกต้องทางปัญญาคือความรู้ที่ควรจะรู้ก็ถูกต้องนี่ถูกต้องทางศีลสมาธิปัญญามันเป็นอย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาในความหมายที่ประยุกต์ได้คือใช้พูดได้ในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นหมายความว่าถูกต้องที่พื้นฐานภายนอกคือกายวาจาถูกต้องที่จิตและถูกต้องที่ตัวความรู้ของจิตนี่เป็นเรื่องธรรมชาติหรือว่าเป็นเรื่องมีหลักทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักที่ผู้มีสติปัญญายอมรับได้เรามีความถูกต้องอย่างนี้แล้วก็คือได้เติมธรรมะลงไปในชีวิตอย่างเพียงพอแล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังเดินสวนทางกันอยู่เราเห็นความอร่อยสนุกสนานเป็นความถูกต้องและเห็นความถูกต้องเป็นข้าศึกศัตรูคือไม่เปิดโอกาสให้เราได้สนุกสนานอร่อยตามที่เราต้องการเขาเลยเกลียดความถูกต้องแล้วไปบูชาเรื่องสนุกสนานอร่อยของกิเลสเรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวบูชาเหยื่อของกิเลสบูชาความอร่อยอันมาอันเนื่องด้วยกิเลสไม่บูชาธรรมะเกลียดธรรมะเพราะว่าธรรมะไม่ให้ความอร่อยไปบูชากิเลสคือบูชากงจักรยกมาใส่หัวยกมาทูลไว้บนหัวก็เกิดการบทขยี้คือทำให้เกิดความทุกข์เหลือประมาณตามอาการของกงจักรสำหรับคนที่มันเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเขาเรียกว่าเปรตชนิดหนึ่งคนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั่นน่ะมันหวังมันต้องการอะไรมากเกินไปจนเหมือนกับตาบอดหรือไม่มีตามันก็ไม่เห็นอะไรหรือมีตาที่เห็นผิดจนเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดมากลับกันเสีย
นี่แหละชีวิตที่เติมธรรมะลงไม่ได้ถ้าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะถูกต้องในเรื่องของชีวิตถูกต้องเขาก็จะเติมธรรมะลงไปในชีวิตได้เป็นแน่นอนเดี๋ยวนี้ชีวิตจิตใจของคนปัจจุบันมันไม่ถูกเติมด้วยธรรมะแต่มันถูกเติมด้วยยาพิษคือสิ่งล่อลวงทางกายทางใจทั้งทางวัตถุทั้งทางจิตใจหลงไหลเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดดีที่สุดทั้งที่มันเป็นยาพิษในชีวิตของเขาจึงไม่มีธรรมะมีแต่กิเลสมันก็เหมือนกับกงจักรที่พัดผันให้เลือดไหลอยู่เสมอคือทนทุกข์ทรมานอยู่เสมอสรุปความว่าชีวิตนี่เป็นสิ่งที่เติมธรรมะลงไปได้เมื่อเรายังมีอะไรไม่เต็มเราเติมให้เต็มได้ฉันใดก็ฉันนั้นเราจงรีบเป็นพุทธบริษัทกันโดยเร็วเถิดคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามความหมายของคำว่าพุทธบริษัทเป็นผู้รู้อย่างถูกต้องว่าอะไรเป็นอย่างไรเป็นผู้ตื่นคือตื่นจากความหลับแห่งความโง่หลับด้วยความโง่นะตื่นเถิดและจะได้เป็นผู้เบิกบานสดชื่นแจ่มใสมีชีวิตที่เยือกเย็นเพราะสามารถทำให้ชีวิตนี้เต็มอยู่ด้วยธรรมะและมีการเติมธรรมะอยู่เป็นประจำทุกปีเราเติมธรรมะลงไปในชีวิตให้ยิ่งกว่าเดิมให้เป็นของใหม่เป็นชีวิตใหม่ยิ่งขึ้นไปทุกปีกว่าจะถึงที่สุดก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาอาตมาขอยุติการบรรยายด้วยความสมควรแก่เวลาไว้เพียงเท่านี้